สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงครับสุขุสุขคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับช่องสาวหน่อยเพชรบานแพงครับตอนนี้เวลาประมาณ 19:30 นาทีนะครับน้องๆกำลังรอซ้อมอีกรอบนึงนะครับรอซ้อมเบรกน้องนึงครับรอบปรึกษาหารือกันนะครับเนาะกับคุณครูฝึกนะครับเนาะว่าแนวทางสิไปจังไดนะครับแต่ครับในคลิปนี้ครับผมสิพาพี่น้อง FC นะครับมารู้จักนะครับแล้วก็มาสอบถามความเป็นความไปความมาของศิลปินนะครับอีกท่านนึงนะครับในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งศิลปินท่านนี้ครับอยู่คู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาก็นานพอสมควรแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับครับผมพี่อังเปาครับลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับประสบความสำเร็จมาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านร้องรำทำเพลงเรื่อง YouTube นะครับแต่ผมสิขอเจาะประเด็นของพี่เปาว่าจุดเริ่มต้นของพี่เปาครั้งแรกเลยนะครับที่เดินก้าวเข้ามาอยู่ในครอบครัวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดนไปครับจักปีแล้วครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาประมาณก็คือพี่น้องรู้จักละหลายครั้งที่มีแอดมินมาสัมภาษณ์พี่น้องก็ได้เบิ่งแล้วแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่ดูอันนี้แอดมินมาขอสัมภาษณ์อีกรอบก็เลยโอเคจะเล่าอีกรอบนึงนะครับที่ไปที่มาก็คือก่อนหน้าเนี่ยขายเสื้อผ้าแต่ที่นี่ไอโจแล้วอยู่เบลเยียมพี่โจอยู่เบลเยียมนะครับแล้วทีนี้แกว่าอยากกลับมาทำวงนะครับแล้วแกก็จะเฮ็ดเพลงครับผมเพลงชายหล่อไม่งอหญิงสวยเพิ่นก็จะโทรมาหาเปาเลยว่าอันเป็นพระเอก MV ให้อ้ายแน่บางทีเป็นพระเอก MV ให้แน่ผมก็ว่ามันเล่าเอาเล่นผมเนี่ยนะสิเล่นเป็นพระเอก MV ให้แต่ว่าเฮาก็บ่ได้หน้าตาดียังมากมายสินะครับคาแรคเตอร์ของโตมันตรงระหว่างซี่แต่ก่อนพี่บอจะบอกเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านโซเชียลมาก่อนบอสโจอีกครับผมก็คือไอ้ใครสมัยก่อนเอิ้นว่าเน็ตไอดอลน่ะเนาะครับผมนะพี่ก็จะชอบไปเบิ่งเน็ตไอดอลนี่มาจากไหนมาจากคําคือชอบไปเบิ่งหมอลําสนับสนุนหมอลําทุกวงไปดูทุกวงไม่มีวงไหนพี่ไม่ไปดูแต่พี่ก็น่ะเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯขายของอยู่กรุงเทพฯก็เลยแบบมีโอกาสได้เบิ่งหมอลำทุกวงเพราะว่าหมอลำก็จะมาปิดวีคในกรุงเทพใช่ไหมถูก ครับแต่ก่อนเนี่ย บัตรราคา90บาทร้อยหนึ่ง80บาท90บาทร้อยหนึ่งตอนนั้นสิมีป้าช่วยทีมงานป้าช่วยเจลีพาเพลินตอนนั้นพี่ช่วยก็ยังมีชีวิตอยู่เจลีก็ยังมีชีวิตอยู่ครับนะครับแต่ก่อนนี้พี่บอกเลยว่าพี่เปาจิเบิ้งแต่เสียงอีสานพี่ปอนเนี่ยเป็น FC ของแม่นกน้อยเสียงอีสานแรกๆเลยน้ำเบิ่งแต่เสียงอีสานไม่ดูคณะอื่นเลยดูแต่เสียงอีสานเบิ่งปีนั้นสตาร์ทเริ่มเดือนมกราจนปิดวงร่วม31งานจำได้ทำสถิติเลยเพราะในกลุ่มแฟนเขาคือแบบว่าสถิติกันนะผู้แดงแต่ละงานแต่ละปีเบิ่งหลายบันไดเองสินะครับนั่นแหละครับปัจจุบันเสียงอีสานบ่ได้เข้ากรุงเทพมีหมอลำวงใดแน่อะไรเบิ่งระเบียบยังไม่ให้เบิ่งตอนเบิ่งหนูพานพี่ก็เลยแบบกลับมาบ้านก็มาคบกับแฟนคนหนึ่งอยู่ขอนแก่นนี่แหละเขาก็เลยพาเบิ่งระเบียบกระติดใจเด้มากหลายน้ำเรื่องระเบียบกรุงเทพกับไปเบิ่งระเบียบต่อไปก็เลยแบบว่าเปิดใจเบิ่งทุกๆวงก็ไปตามดูหมอลำทุกวงคล้ายๆว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าเวทีหมอลำเพราะว่าพี่ปอชอบทำคลิปลงสวัสดีครับโซเชียลแคมพี่น้องสมัยก่อนเป็นโซเชียลแคมก่อนที่จะมี Facebook ก่อนที่จะมีYouTube อะไรที่ดังๆคือโซเชียลแคมครับลาดังเส้นปกติเลยเบื้องหลายครับนั่นแหละก็เลยมีชื่อเสียงในด้านนี้แล้วก็มีช่วงนึงไอ้โจส่วนมาอยู่วงแมนบอก็เลยตัดสินใจมาถ่าย MV ให้โจไอ้โจกลับมาจากเมืองนอกก็เลยมาเบิ่งโตกันเห็นตัวจริงแล้วก็โอเคกับมาถ่ายแต่ก่อนซอเกษตรวิสัยนะอาจารย์ซอเกษตรวิสัยก็เป็นช่างกล้องให้กับนั่นแหละพี่ก็เลยมาถ่ายมิวสิกมือปิดวงพอดีปิดวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นยังเป็นหมอลำขอนแก่นอยู่ครับยังเป็นกับหมอลำทำนองขอนแก่นจำได้ว่าปิดวงอยู่บ้านไผ่นี่แหละ
บัตรอีหยังสักอย่างท่านเปื่อยหน่อยมาไทย MV หั่นมันนี่ก็เลยเว้าแบบเรียนกับอายมันโอ้ยโอ้ยอย่างว่าเป็นพระเอกใส่สุดเพชรรออยู่วงเด้วางสิแล้วเอ้ยว่าเอาแม่เอาบ่สิแม่คือรอนก็อยากได้เฮามาอยู่หัววงอยู่แล้วเพราะ1พี่บอมมีคนติดตามเยอะแล้วก็ยอดกดไลค์ก็เยอะตอนนั้นเนาะกะแม้นเหมือนคล้ายๆว่ามาช่วย PR วงมาช่วยโปรโมทวงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไงพี่ปอก็เลยมาเปิดวงกันเลยมาสุดเพชรไปเตรียมเรียบร้อยติดครับพร้อมที่จะมาเป็นพระเอกหมอลำแต่ว่าล้ำร่องมาเป็นนี่พี่น้องครับแต่อาศัยว่าเฮากะขยันก็ถือว่าเรามาทำตรงนี้มาทำอาชีพแล้วกันเนาะนะฮะพี่น้องว่าล้ำมาเป็นร้อยเป็นพระเอกผมบ่ได้ว่าผมเป็นพระเอกจ้าเถื่อผมแค่ว่ามีหน้าที่ตรงเนี้ยมาเฮ็ดงานหน้าที่ของพี่ปอก็คือร้องกว่าจะได้จับไมค์2ปีทุกคน2ปีอยู่ตรงนี้2ปีกว่าจะได้จับไมค์มาเปิดวงอยู่นี่กับเป็นล้ำเพิ่นปีแรกล้ำเท่ากำกาดำกับนี่แหละไม่อยู่วงกับล้ำเท่ากำกาดำปีแรกก็อยู่วงเสียหลักก็เป็นนางเปาแบบนี้นะฮะก็เป็นนางเปาแบบนี้มาตั้งแต่ไหนไอ้อัตตอป่ะนี่ก็เป็นนางเปาตรงนี้มาตั้งแต่ไหนละจนถึงทุกวันนี้ก็คือน้องๆที่เข้ามาใหม่เข้าดีเทสคือยังเขามาใหม่ไหมตอนที่เราเข้ามาใหม่อ่ะเราเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรแล้วเราก็เลยแบบเข้าใจคนที่เขามาใหม่โอเคครับพี่น้องพอดีเมื่อกี้สถานที่เมื่อกี้ก็ครูเปิดเพลงลีกสิทธิ์ครับแล้วก็เสียงดังนะเพิ่นกสิซ้อมแล้วแม่นครับอ่ะวันนี้หลังจากเมื่อกี้เนาะพี่เปาได้เกินที่ไปที่มาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่บัดนี้แล้วก็เหตุผลทําไมถึงชอบดูแลเด็กน้อยทำไมถึงเป็นชอบเป็นโค้ชก็เหมือนเสมือนโค้ชพี่น้องมาอยู่นี่เขาอาจจะบอกเก่งด้านรองด้านล่ำแต่เราสามารถแนะนำได้เราสามารถบอกได้ว่านี่เด้อล่ำเพิ่นประมาณนี่เด้อลูกแบบนี้เด้อถามล่ำเป็นไหมก็พอได้แต่ว่าเขากับบ่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ขนาดเรื่องล่ำแต่ว่าเขาสามารถบอกน้องได้ว่าอันนี้ถืออันนี้บ่ถือถึงสินะครับครับบัดนี้ตั้งแต่พี่เป่าเขามาอยู่ในวงสนอยเพิ่นแพงเท่าสมมือนี้จักปีแล้วครับก็รวมแล้วประมาณ10ปีมาพร้อมบัดโจเลยตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่เปิดวงปีนั้นล่ำเพื่อนปีแรกกลับมาล่ำเพื่อนมากับบัดโจวันนั้นพี่โจไปรับอยู่สนามบินอยู่สุวรรณภูมิมาด้วยกันว่าง่ายๆไปกินไปนอนอยู่น้ำกันก็อายเลยล่ะตั้งแต่พ่อโจมาบริหารถูกต้องครั้งแรกตั้งแต่นับหนึ่งไปโอ้สุดยอดปีแรกพี่โจยังไม่บริหารนะยังมาดูแต่มาช่วยวงวันนี้ปีที่2กับมาบริหารเต็มตัวหลังจากนั้นพี่เปาคือได้รับบทบาทในการแสดงตั้งแต่เทื่อแรกมานี่เป็นบทบาทยังครับบทบาทเทื่อแรกอย่างยางน้ำมูนี่ล่ะสันบันเทื่อพระเจ้ายกย่อกับเอิญว่าพระเอกน้อยยางน้ำก่นกูมองกูม่านก็ได้แต่ลองแต่ปีแรก2ปีบ่ได้จับไมค์ดิก็ฟังไปก่อนเรียนลูกก่อนลองน้ำมูไปก่อนก่อนเตยนี่ก็ได้มาลองวังแต่2เพราะอยู่2ปีปุ๊บแกจังได้บายไม้ลองเพลงก่อนเตยแต่ก่อนถ้าลองพ่อใดแต่ว่าเฮากับบ่ได้ว่าเก่งสมมุติถ้าว่าไปของดีกว่าดีขึ้นหลายเติบแม่นแต่ถามว่าเพียงคือลองแต่ก่อนเก่าแท้ครูให้ลองแค่นี้อ๋อครับเพราะอยู่ศักยภาพของตัวเองว่าทำไมถึงลอง2คนทำไมไม่ลองเดียวอย่างงี้บางทีเฮาบ่ได้เสียงแข็งแรงปอดเฮาบ่ได้แข็งแรงตอนนั้นก็ป่วยมันก็เลยแบบว่าแข็งแรงมันเวลาร้องเต็มเพลงสิเมื่อยจะเมื่อยไงก็เลยเลือกสิร้องคู่กับน้องมากกว่าแล้วเขาก็เป็นคนที่บ่เรื่องมากอยู่แล้วครับพี่เปามีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้อยู่อยากมาถึงทุกวันนี้ใช่อยากมาอยู่หมอลำหนึ่งมากจะมันก็ต้องรักก่อนถูกไหมแม่นถึงมาทำสิบปีอ่ะอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีความรักก่อนรักเพราะว่าเราชอบดูหมอลำเขานำเบิ่งหมอลำพี่น้องแต่ก่อนบ่เคยเบิ่งหมอลำเลยผมฟังเพลงเกาหลีสากลครับแล้วก็เที่ยวผับปกติแต่หลังจากที่ได้มารู้จักกับคำว่าหมอลำคือเสียงอีสานคณะเลยนำเบิ่งสายใยก็จนได้เป็นเอื้อยเป็นน้องกันไปน้ำกันตลอดกับแม่นกด้อยนี่สินำเบิ่งตลอดก็เลยได้หัวเออมันมวนว่ะถึงอายุเขามันหลายขึ้นมั้งครับแล้วมันก็เลยแบบว่าเต็มอิ่มกับคำว่าสตริงเกาหลีหรือสากลไปแล้วเที่ยวผับไปแล้วมันอิ่มกับตรงนั้นแล้วมันก็เลยอยากมาเรียนรู้หมอลำบางสินะแต่ว่าเสียงก็บ่ได้ดีจังที่น้องฟังหั่นแหละก็พอลองได้โอเคครับคือจังๆที่
FC ทุกคนนี้ฮู้จักในพี่เปาในความสำเร็จในเรื่องของการทำ YouTube ทำโซเชียลแมนครับจุดเริ่มต้นของคำว่าโซเชียลแต่ก่อนบอสโจก็จะมีช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งมีพ่อแหลมเขามาอยู่แรกๆครับก็เลยเริ่มแบบทำโซเชียลมากับบูมาลาพุนแต่ก่อนยังไม่มีระบบลำเพลินออฟฟิเชียลแต่ก่อนยังเป็นช่องอังเปาเด้าเลิศถือทุกคนหูในช่องนี้อังเปาเด้าเลิศก็จะมีช่วงแรกๆที่มีช่อง YouTube ในวงเลยนะก็จะมีอังเปามีละน้อยมีปุ๊กลุ๊กครับประมาณนี้ที่เห็น YouTube ยังพอหยุดเนี่ยพี่เปาก็มาสอนทีหลังพี่เปาก็เป็นโค้ชให้พอหยุดเหมือนกันเรื่องทํา YouTube ครับแม่นแล้วก็มาเปิดช่องให้พ่อแล้วก็เปิดช่องให้เก๋สุภัตตาคือเขาก็เรียนรู้มาจากอีกคนหนึ่งเขาก็อยากให้น้องๆพี่ๆเขามีรายได้เนาะพอพี่โจแกเล็งเห็นว่าสักมือหนึ่ง YouTube มันต้องปังมันต้องบูมเพราะเรามีรายได้ใช่ไหมล่ะจาก YouTube บัดที่นี่เราก็เลยจัดระเบียบไหมโลหมดใครที่มีช่องส่วนตัวทำได้นะครับแต่ว่าให้ถ่ายตัวเองหรือถ่ายที่บ้านถ้าเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราจะเปิดช่องให้คุณใหม่กับเป็นระบบลำเพลินออฟฟิเชียลซึ่งระบบลำเพลินออฟฟิเชียลที่มีทุกวันเนี้ยนะก็สิมันเป็นระบบสมือเลยพี่น้องโอ้ยมันหลายอย่างครับผมเนาะมันลงรายละเอียดนะครับมันหลายอย่างจริงๆจนพี่เปาทุกวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็โอ้ถามว่าประสบความสำเร็จบ่มันก็บ่ได้ถือว่าประสบมากแต่ว่าผมก็ได้อยู่ได้กินน้ำตรงนี้ก็ 230,000 กว่าแล้วนะครับพี่น้องเขาไปตามได้ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ท่ายพี่น้องเดือนมาหันผมกับบ่สบายทั้งเกือบเดือนเลยผมก็เลยแบบ energy มันดรอปลงครับแล้วเดือนนี้ก็ปิดวงแล้วแต่ว่ากับเจ้าฮ่องกงนี่แหละ4เดือนหน้าท้ายนี่ก็เริ่มนั่นแหละครับครับผมก็จะทำหน้าที่เป็นโค้ชให้น้องๆอยู่วงคือเก่าใช่ครับผมคือพี่เปานี่ถือว่าอยู่กับสาวน้อยมานานเป็น10ปีนะอยากให้พี่เปาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวงนี่คือจะเห็นมาตลอดว่าเปลี่ยนแปลงถึงขนาดไหนแล้วยูทูบไทม์ไลน์เลยแหละคือจนถึงทุกวันนี้ยูทูบไทม์ไลน์รู้หมดว่าใครเป็นยังไงในครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนแม่สุภาพจะไหวใจพี่เปามีอย่างเรื่องส่วนตัวกับบ่อยฟังพี่ลำพันธ์ปามนาบอดโจเพิ่นว่าอย่างบางที่เพิ่นบ่สบายใจเรื่องเล่นในโรงมงนำมาสิเพิ่นก็คุยกันตลอดเด้หลังบ้านเราคุยกันตลอดแต่ว่าพี่เปาน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบว่าถามว่าอยู่ไกลร้ายกับสิว่าเฮาเป็นเลี้ยแข้งเลี้ยขาแมนบ่เราขออยู่แบบเนี้ยแต่เรารักนะเรารักองค์กรในฉบับของเราครับแมนเมื่อกี้ถามอะไรยังก่อนถามว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนโอ้พี่รองยังที่เห็นแต่ก่อนเนาะซ้อมอยู่บ้านหลังพุ่นเด้ครับอยู่บ้านแม่สุภาพครับซ้อมเต้นอยู่บ่อหันเลยแล้วเวลาง้วเขาของเสียก็ต้องลบดิเธอลบให้ง้วไปก่อนแล้วก็ลดพานไปก่อนครับหลังในน้อยซ้อมลำก็ซ้อมในบ้านเต้นก็เต้นอยู่หน้าบ้านครับดนตรีต้องมาซ้อมอีกวันหนึ่งครับเสาสนามกีฬาหนึ่งมองหันครับไปทุนซ้อมวันนี้พ่อคุณมีกำลังแน่เพิ่นก็เลยมาซื้อที่อยู่ตรงนั้นทางสนามกีฬามองหันครับเคยไปบ่หลังเก่าอ่ะ ที่มันมีโดมที่พักหลังเก่าที่พักหลังเก่าซ้อมอยู่หันล่ะวันนี้เพิ่นก็เลยขยับขยายมาอยู่นี่พี่น้องอย่างที่เห็นแบบโตไวมากสาวน้อยเพชรบ้านแพงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่นบ่ขี่ทีแหมเพิ่นได้เงินมาจากโซเชียลหรือมาจากค่าจ้างเนี่ยนี่ยิ่งปลูกสารเพิ่นขึ้นเพิ่นบ่ขี่ที่แต่ว่าเคยมาอยู่เพิ่นว่าบ่เคยมาดอกเพราะหยังเพราะตัวเองชอบความเป็นส่วนตัวคือถ้าเราอยู่ที่เราต้องเคารพกฎส่วนรวมแม่นเฮาสิเสียงดังบ่ได้เฮาสิดื่มนั่นนู่นนี่ก็บ่ได้เด้เฮาก็เลยเลือกที่สิอยู่ข้างนอกมากกว่าแต่ว่าปีนี้ขอไว้แล้วล่ะห้องนึงไว้สิมาอยู่ครับแม่นครับคือสมือนี้มีน้องๆแม่นวง2สาวน้อยลำเพลินโชว์เข้ามาพี่เปาได้ให้ความแนะนำน้องๆยังไงแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆยังไงขอให้พี่เปาพูดผ่านคลิปนี้เลยครับโอ้โหคือบอกว่าปีนี้มี2วงใช่ที่พี่เปาต้องเป็นโค้ชช่วยพี่โจนะอันนี้มันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของเราที่เราทำนะครับมันว่าอุปโลกขึ้นมาเองดิมันเป็นหน้าที่ที่เดี๋ยวของคนจะเห็นอยู่แล้วแม่พี่น้องนอกจากมาถ่ายคลิปก็ต้องมาคอยนั่งอยู่เป็นมู่เนี่ยที่จริงฉันจะนอนแล้วเดี๋ยวเนี่ยฉันไม่ต้องมานั่งแบบถ่ายเล็กหน่อยวันนี้เดี๋ยวเป็นห่วงเขาน้ำแหล่เพราะว่าเขากับมีรถมาปีนี้นอกจากว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วพี่ต้องไปทำหน้าที่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะมีเด็กมาใหม่เหมือนกันครับทีเนี้ย
เราก็จะเป็นโค้ชให้เฉพาะช่วงซ้อมสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์เขาเป็นโค้ชให้เฉพาะช่วงซ้อมเป็นซอยคู่ดูแลครับแนะนำการใส่ชีวิตของการเป็นหมอลำมันบ่ได้สบายได้ลูกก่อนทุกวันเนี้ยจะมามีมาลัยเป็นแสนหลายหมื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่มาคุณสิมีมาลัยเลยเด้เราก็เลยสอนน้องๆว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเราต้องอยู่กับตัวเองครับไม่ว่าเจ้าพึ่งมาเจ้าสิอยากได้มาลัยเงินหมื่นเงินแสนคือเขามันก็โนนะจ๊ะนอกจากว่าคุณจะมี FC จากที่เดิมที่คุณมาอยู่แล้วใช่ครับถึงจะมีพี่ก็เลยสอนน้องๆว่า เวลาเห็นคนอื่นได้มาลัยอย่าน้อยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นคนเขาได้หลายกับยินดีทั้งเขานั่นแหละแต่ว่าตัวเองก็อย่าไปเปรียบเทียบรู้สึกว่าน้อยได้เขาเรียกว่าด้อยค่าตัวเองครับนะนั่นแหละก็เลยบอกว่าเห็นเขาได้หลายกับตัวคองกับพัฒนาตัวเองสักมือหนึ่งเขาอาจจะมี FC หลายกว่ามูก็ได้เห็นบ่ให้สินะคนห่างงานไปสิรู้ใช่ครับแต่ว่าเรามาก่อนอื่นสิ่งใดคือก่อนที่จะอยากได้มาอะไรคือเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราต้องโฟกัสว่าเรามาทำอะไรเขามาทำงานเรามาลำเขามาลองแมนคือคล้ายๆตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมอยู่ซ้อมก็ขอให้อดทนให้อดทนให้สู้เพราะวันนี้มันเป็นเพิ่งวันแรกเริ่มแรกเองหลายๆคนก็จะรู้สึกเหนื่อยเชื่อพี่ผ่านมาหลายรุ่นแล้วมันคุ้มค่าจริงๆถ้าวันเปิดวงมันเห็นมันเต็มคอนะมันรู้สึกมันจะหายเหนื่อยมันจะภูมิใจตัวเองครับ FC ซ้อมอยู่จริงๆทุกคนต้องให้กำลังใจ FC เปากว่าจะมีมาลัยเป็นแสนนะ บอกเลยเขาไม่ดูแค่ปี2ปีนะคุณเขาดูแบบบางคนสี่ห้าหกปีบางคนเนี่ยเป็น10ปีหรอแม่เพิ่งมาให้มาลัยเอาครับนั่นแหละอือโอเคนั่นแหละขอบคุณพี่เปามากๆครับสำหรับก็ใดๆก็คือรักษาหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นทำหน้าที่ตัวเองแล้วอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเออปกติเป็นยังคือบ่ขึ้นปกติเป็นยังคือบ่มาแปลกกันนี่คือล่าได้กูคือล่าบ่ได้ครับอย่าไปโฟกัสคนอื่นโฟกัสตัวเองคนที่มองเราอยู่คือผู้บริหารเขามองเราอยู่ใช่ครับตาวิเศษเห็นตาวิเศษเห็นแน่นอนโอเคครับขอบคุณพี่เปาสำหรับข้อมูลดีๆที่มอบให้ผมในมื้อนี้ครับก็ให้พี่เปาอวยพรให้น้องๆถ่ายคลิปส่งท้ายคลิปพอก็คือขอให้ทุกคนเดินทางตามฝันตัวเองที่ได้มาโอกาสไม่ได้มีมาง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณที่ได้รับโอกาสควรรักษาโอกาสนี้ไว้กอดโอกาสกอดงานให้แน่นๆเหมือนที่บอสโจบอกเพราะว่าถ้าคุณหลายๆคนออกไปแล้วอยากกลับมายากเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องหลายร้อยหลายกี่คนน่ะที่มาฟันฝ่าฟันกันน่ะเรียกว่ามาออดิชั่นมาแข่งขันกันเพื่อจะได้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับโอกาสเหนื่อยก็อดเอาท่อก็ท่อได้อยู่แต่ว่าอย่าถอยสู่เอาเพื่ออนาคตท่านเฮาหักอีหลีเฮาก็อยู่มันได้นะครับมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปนะครับระหว่างทางมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากอุปสรรคนี่ผ่านมา10ปีเจอมาทุกอย่างแล้วพี่น้องนะครับโอเคครับฝากให้น้องๆมีทุกคนนะครับสู่ๆขอให้เปิดวงหน่อยกับมีมาไล่หลายๆขอให้ FC ฮัก FC หอมฮักทุกคนนะครับผมโอเคครับขอบคุณพี่เปามากๆครับ